สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เอิญจะพามาทำไอ้หมกหน่อไม้หม้อนะคะครึ่งดอยครึ่งอีสานนะคะแบบเอิญชอบแบบนี้เนี่ยค่ะมักแบบอันโปเมนอีสานเต็มโตเด้อค่ะเด้อครึ่งดอยครึ่งอีสานอันนี้ข้าวเบื่อเด้อค่ะเอิญตำอยู่ในข้าวเบื่อค่ะใส่ไปตําไปร่วมกันเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นขิงเด้อค่ะเด้อถ้าเป็นทางอีสานเพิ่นสิใส่คาเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้ครึ่งอีสานครึ่งดอยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวให้เอิ้นตําเสร็จแล้วค่อยมาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวมันสิยาวค่ะเอิ้นลืมบอกไปใส่กระเทียมนําเด้อค่ะเด้อเอิญก็สิใส่หอมแดงลงไปเหมือนตำพริกแกงอะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะมันนี่อันเครื่องที่เอิญตำไว้เนาะค่ะเนาะเอิญสามารถผัดให้เครื่องเพิ่นหอมเด้อค่ะเด้อครึ่งอีสานครึ่งดอยเด้อค่ะเพราะว่าแม่เอิญเพิ่นเฮ็ดให้กินเอิญว่าแซ่บค่ะมันก็แล้วแต่ผู้รับเนาะค่ะเนาะเป็นพาร์ทเซตค่อยมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะผัดจนหอมค่ะผัดจนว่าขิงกระเทียมเพิ่นหอมค่ะอันลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเด้อแซ่บค่ะหอมดีครึ่งอีสานครึ่งดอยเด้อค่ะเด้อสูตรนี้เอิ้นก็จะเอาหมูใส่อ่ะใส่ผัดเลยค่ะโอ้ยพริกเนาะเอิ้นปรุงรสตอนนี้เลยเด้อค่ะเด้อโอ้ยบักพริกไหมอันนี้ผงชูรสเด้อน้ำลักเนาะอันนี้น้ำปลาค่ะกำลังเอาคิดไงเอิญโอ๊ยอันนี้เป็นขนมาเลยค่ะโอ๊ยตายใส่น้ำปลานิดนึงเ
น้องใหม่ด้วยค่ะสนใจน้องใหม่ไปครับน้องก่อนเนาะเพิ่นสีหอมด้วยค่ะเด้อมกหมอแบบนี้ค่ะอันนี้ได้ที่เลยเอิญก็ใส่น้ำยานางลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพร้อมหลายอันนี้น้ำข้าวเบื่อค่ะที่เอิญตำเมื่อกี้นี่แหละค่ะเป็นลูกครึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวรอเพิ่นเดือดจังมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะมันนี่น้ำแห้งแล้วค่ะแล้วเอิ้นสิใส่ผักเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นก็สิเค็มข้นแล้วก็หอมค่ะอันนี้เอิญใส่มักพริกโดดน้ำด้วยค่ะเด้อผักอีตูค่ะอันใบหอมเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะมกน้ำใหม่ลูกครึ่งด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะอันทั้งสี่ก็เซตแล้วค่ะเข้มข้นดีเอิญว่าและเพิ่นหอมน้ำเนี้ยหอมกว่าที่บ้านเฮาเอาไปผสมน้ำแล้วก็อันมุกเลยแบบอันบ้านเฮาภาคอีสานอ่ะเนาะแต่นี่เพิ่นสิหอมกว่าค่ะแม่เอิ้นน่ะเพิ่นเป็นครึ่งจีนนะคะนี่ค่ะไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเอิ้นพามากินมุกน้ำใหม่ไส้หมอเด้อค่ะเด้อมุกอันดอยครึ่งอีสานเด้อบ่แม่นอีสานโดยตรงค่ะแต่ว่าครึ่งดอยครึ่งอีสานเพิ่นเป็นลูกครึ่งแม่เอิ้นเฮ็ดให้กินเอิ้นชอบค่ะมีข้าวเหนียวน้ําเด้มเลยข้าวเหนียวอีกอ่ะอ้วนแน่ๆเลยเอิ้นมาค่ะมากินกับเอิ้นค่ะโอ้ยฮ้อนข้าวเหนียวฮ้อนมั้ยค่ะหนึ่งซุกใหม่ๆเนาะเดี๋ยวก็เด้อเอิ้นเอามาวางไว้ก่อนฮ้อนหลายข้าวเหนียวได้มั้ยเอิ้นฮ้อนแม่ไปเฮ็ดกับข้าวมานนาเอิ้นกับมันเหยือบๆอย่างว่าเอิ้นบ่สอบทาแป้งค่ะเอิ้นสอบธรรมศาสตร์เลยบ่ต้องใส่หยังมาค่ะกินกับเอิ้นค่ะอนุญาตใส่มือเด้อค่ะเด้อใส่มือเลยเนาะแซ่บค่ะพุ่นน่ะอันน้ำใหม่ที่เอิ้นไปหาค่ะโอ้ยฮ้อนน้องใหม่ก็ฮ้อนแซ่บหน่อยหอมนั่นทำมกแบบนี้เพิ่นสีหอมนะเพราะเอิญมีขิงใส่น้ำเนาะเพิ่นสีหอมขิงหอมกระเทียมค่ะหอมหอมกว่าที่มกบ้านเฮาอีสานเนาะอันนี้คือสูตรแม่ของเอิญเองค่ะเพิ่นเฮ็ดให้กินเนาะลองเบิ่งเด้อแซ่บอีหลีเด้อบ่ได้ตัวเด้นี่แซ่บบ้านเฮาอีสานก็แซ่บอยู่แต่ว่ามันแซ่บคนละอย่างอันนี้เพิ่นสิหอมกระเทียมหอมขิงเพราะว่าอันบ้านเฮาแถวอีสานเพิ่นสิใส่ข่าเนาะแต่อันนี้เพิ่นใส่ขิงแบบจีนนะคะแม่เอิญเพิ่นเป็นจีน เป็นจีนจีนหอบจีนดอยแซ่บค่ะเอิญเริ่ม
บอกผักเนาะผักอื่นก็มีผักสะเม็ดผักกระถิ่นมะขวานะกินบ่เบิดหรอกค่ะเฮ็ดเพื่อมันแรงนําอยู่ประเดี๋ยวบ่ต้องเฮ็ดหลายเทื่อเนาะมาเด้อกินกับเอิ่นเด้อค่ะเด้อกินฮอดเมืองไทยเด้เนาะมีหมูอันนี้เขาไปหาน้องใหม่ตั้งแต่6โมงครึ่งเมื่อเช้ากลับมาฮอดบ้าน9โมงขึ้นดอยค่ะไปกับจักรยานคู่ใจอ่ะเอิ้นไปประมาณ3กิโลนี่ปั่นไปไกลครับเอิ้นก็ไปตามภาษาเอิ้นนะครับแซ่บแซ่บลองเฮ็ดกินมั้งเด้อยังที่เอิ้นเฮ็ดอ่ะแซ่บแซ่บอีหลีเด้เพิ่นหอมหอมเครื่องค่ะเอาเครื่องไปพัดก่อนให้เพิ่นสิหอมหลายหอมกว่าอันที่ว่าอันเฮาตําแล้วเอาไปอันคนนํายานั่งไปอันหมกเลยค่ะอันนี้จะหอมกว่าค่ะก็พักจะไม่เข้ากันพักจะไม่เพิ่งกับสีออกมันๆเนาะถ้าเป็นสีแดงเพิ่งสีฝาดอันนี้บ่ฝาดกันอันนี้แซ่บมันๆถ้ามีใหญ่แล้วเจ้านี่เอิ้นไปหาน้องใหม่งามงามเอิ้นเอาไปส่งนายสุงไงเล่นกิจนะคะเพิ่นซื้อแล้วก็เอามาหมกนําแซ่บ
ถ้าจุงใดอันคลิปนี้เอิญกับสวัยซ้ำนี่ก่อนเหย้าเหรอเด็ก10กว่านาทีเหรออันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญนำเด้อค่ะเด้อลงไปเฮ็ดเบิ่งเด้อสูตรของเอิญมาจากแม่เอิญดอกค่ะสวัสดีค่ะ